หลังทองนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรีนะครับงานวิจัยอันนี้นะครับณวันนี้ก็จะเป็นโครงการร่วมระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีชลบุรีนะครับที่เขามีปัญหาในเรื่องของการติดตามพัฒนาการการเดินของเด็กซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเยอะมากเพราะนั้นเราก็จะเอานวัตกรรมอันนี้ไปใช้ในการให้หมอพัฒนาการเด็กในการที่จะติดตามนะครับติดตามการเดินของเด็กและก็ประเมินว่าเด็กมีการพัฒนาการตามวัยหรือไม่นะครับซึ่งใช้หลักการของจุดเด่นก็คือครับเราใช้หลักการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของฟิสิกส์มาช่วยในการที่ว่าทำระบบล็อกไม่ให้เด็กใช้ปลายเท้าจิกในการเคลื่อนที่เพื่อให้เด็กกระตุ้นให้เด็กต้องเดินนะต้องเดินสองก็คือมีระบบเซ็นเซอร์นับจำนวน9แล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน IoT หรือผ่านระบบคลาวด์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไปสู่แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่แพทย์หรือหมอด้านพัฒนาการเด็กสามารถดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันไหนที่ต้นทุนต่ำจุดเด่นคือต้นทุนต่ำใช้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัวอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเด็กแต่การประเมินอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะนั้นเด็กไม่จำเป็นหรือผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่บ้านหมอหรือหมอพัฒนาการเด็กก็สามารถจะดูข้อมูลได้นะครับถ้ามีปัญหาก็จะมีการที่ว่าเรียกทางผู้ปกครองไปปรึกษาหรือไปคุยพูดคุยกันแค่นั้นเองครับก็ลดเรื่องของระยะเวลาในการที่จะไปพบหมอหรือแพทย์นะครับนี่คือจุดเด่นของนวัตกรรมนะครับตัวผลงานเนี่ยมันคือรถเข็นทั้งหมดหรือว่าที่ล้อกับตัวเก็บข้อมูลอันนี้ก็คือเขียนบอกครับตัวมี2ส่วนนะครับส่วนของตัวรถเข็นเองก็จะมีระบบที่ป้องกันในการที่ว่าเด็กเดินผิดปกติก็คือไม่ใช้ปลายเท้าจิกต่อไป2ก็คือตัวระบบเซ็นเซอร์ IoT นะครับมี2ส่วนนะครับซึ่งเพื่อที่จะสะดวกในการที่ว่าเก็บข้อมูลสู่แพทย์หรือหมอพัฒนาการได้เป็นแบบเรียลไทม์หรือทันทีทันใดนะครับวันต่อวันนะครับต้นแบบที่ทำขึ้นมานี่จะเหมาะกับเด็กอายุวัยช่วงนี้ตอนนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาที่บอกครับคือ 1.5 ปีถึง3ปีนะครับช่วงนี้เวลาช่วงที่ทางหมอพัฒนาการเด็กเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องคอยระวังเป็นอย่างมากเพราะถ้าเลยช่วงนี้ไปเราไปแก้ปัญหาก็จะยากขึ้นแล้วนะครับถ้าก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของเด็กวัยเล็กเกินไปที่จะเข้าสู่ตรงนี้นะครับที่คือตอนนี้ถ้าคือเราจะเก็บทุกวันหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงอาจจะเป็นช่องขึ้นอยู่ว่า1ครึ่งชั่วโมงครั้งและเข้าช่วงบ่าย1ชั่วโมงครั้งครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งก็ติดตามไปเรื่อยจนกว่าก็จะประเมินทุกสัปดาห์นะครับบางทีถ้าหมอพัฒนาการก็จะประเมินทุกวันแหละครับแล้วก็สัปดาห์ก็มาดูภาพรวมอีกทีถ้าไม่มีการพัฒนาก็จะมีการมาปรึกษาในกลุ่มว่ามาว่าวิเคราะห์กันว่าควรจะพัฒนาด้านอื่นด้วยไหมนอกจากใช้รถคันนี้เพราะว่าถ้าเราใช้คันนี้นานๆปุ๊บแล้วไม่มีการพัฒนาการแสดงว่าต้องมีจุดบกพร่องส่วนอื่นอยู่ด้วยนะครับได้ครับได้ครับตรงนี้ครับก็อย่างบอกครับคือเด็กปกติสามารถใช้ได้แต่เราก็ในการทดลองในงานวิจัยนี้ก็มีกลุ่มเด็กปกติด้วยเพื่อเป็นชุดที่สำหรับเปรียบเทียบระหว่างปกติกับไม่ปกติมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้จะมีตัวกลุ่มที่ปกติอยู่ในกลุ่มตัวอย่างนี้ด้วยครับผมนะครับเพื่อจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราจะทำต่อไปก็คือเมื่อเด็กนั่งรถเข็นแล้วทำให้มีการพัฒนาการการเดินมากขึ้นทำยังไงเราจะต้องมีสิ่งเร้าให้เด็กเดินที่จริงเราก็ทำมาแล้วแต่ทำในรูปแบบที่ไม่ได้นั่งรถเข็นสร้างสิ่งเร้าให้เขาเดินไปทีนี้อีกเคสหนึ่งก็คือเราจะสร้างถ้าเด็กไปที่ที่ไม่ปลอดภัยทำยังไงเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่เรียกร้องเด็กให้กลับมาอาจจะเป็นเสียงหรืออะไรสิ่งเคลื่อนไหวให้เด็กหันกลับมาให้ห่างจากสิ่งเสียความเสี่ยงตรงนั้นได้ซึ่งนั่นคือสเต็ปที่เราจะต้องทำควบคู่ไปด้วยซึ่งทุกปีจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาครับผม